โอเคนะครับวันนี้น้องๆคนไหนมีข้อสงสัยอะไรในการทำแฟดบ้างเอ่ยสงสัยอะไรว่าติดทำแล้วติดปัญหาการอนิเมตการอะไรพวกนี้ครับข้อต่อนะครับก็จริงๆเรื่องนี้ก็เคยสอนแล้วนะครับเรื่องพวกข้อต่อพวกอะไรพวกนี้สมมติว่ามีแขนละกันนี่คือต้นแขนนะครับแล้วนี่คือแขนนะครับโอเคนะครับต้นแขนเราก็สร้างหนึ่งซิมโบลใช่ไหมครับต้นแขนแขนอันดับแรกนะครับเราควรจะรู้ว่าจุดไหนของร่างกายที่ใช้ในการหมุนนี่สร้างแล้วนะครับยังพี่ยังไม่ได้แยกด้วยนะครับส่วนใดของร่างกายที่เอาไว้หมุนนะครับคือข้อต่อคือข้อกระดูกต่างๆใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเรากดตัว Q แล้วหมุนเนี่ยนะครับจุดหมุนเนี่ยของข้อแขนเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดนี้ใช่ไหมครับเราควรจะเลื่อนมันเอาไว้ตรงมุมนี้ก่อนควรจะขยับในลักษณะนี้นะครับส่วนชิ้นนี้นะครับก็คงไม่ได้หมุนอย่างนี้แน่นอนก็หมุนที่ด้านบนนะครับคือหัวไหล่ก็จะขยับอย่างนี้แต่แฟตเนี่ยมันยังไม่มีคำสั่งพาเลนต์นะครับคือให้ชิ้นนี้ตามชิ้นนี้อะไรแบบนี้ยังไม่มีนั้นก็ยังเป็นข้อเสียของแฟตอยู่เราก็ต้องอนิเมตแบบแมนนวลพอเราเอาต้นแขนมาวางเนี่ยนะครับจุดหมุนมันควรจะอยู่ช่วงที่เมาส์วางอยู่เราก็เลื่อนจุดหมุนออกมานิดนึงมันประมาณตรงนี้นะครับนี่คือจุดหมุนของมันใช่ไหมครับอันดับต่อมาเราก็แยกเลเยอร์มันซะ2ชิ้นนี้ก็ distribute to layer ไปแยกมันออกไปแล้วลบเลเยอร์เปล่าทิ้งไปลองขยับง่ายๆนะครับสมมติจะให้มันชูมือขึ้นหรืออะไรก็ตามนะครับลองง่ายๆ10เฟรมแล้วกันก็คลาสสิกทวีนนะครับอันนี้ก็ชูแขนขึ้นอย่างนี้ล้นงานแล้วอันนี้ก็ต้องยกขึ้นตามกันอย่างนี้นะครับพยายามให้จุดหมุนอยู่ตรงส่วนที่มันควรจะหมุนนะครับเลื่อนตำแหน่งได้นิดหน่อยแต่อย่าเลื่อนจุดหมุนเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าเลื่อนจุดหมุนเนี่ยงานจะเสียทันทีเพราะปกติที่เราเลื่อนขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับคือว่ามันจะหุบลงกันเป็นชิ้นเดียวเนื่องจากคำตอบง่ายๆก็คือแฟตมันเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับทำให้การเดินทางของจุด2จุดเนี่ยมันก็เดินทางจากจุดนึงไปจุดนึงเป็นเส้นตรงนะครับนี่สังเกตได้ว่ามันเดินเป็นตรงๆไปมันไม่เดินเป็นเส้นโค้งนะครับวิธีการแก้ง่ายๆนะครับก็คือต้องมาอนิเมตเพิ่มเติมเช่นเฟรมที่5พี่ก็ดึงออกมาเอาไว้ตรงที่มันควรจะอยู่นี่แบบนี้นะครับถ้าระหว่างกลางมันต้องแก้อีกก็เลื่อนนะครับเลื่อนคลิกเลื่อนได้เลยถามว่าทำไมคลิกเลื่อนได้เลยเพราะว่าเราใส่คำสั่ง create classic twin เอาไว้แล้วเราสามารถที่จะเลื่อนได้เลยแล้วมันจะสร้าง keyframe ขึ้นมาให้ใหม่แต่ถ้าเราเป็นแค่ insert frame ธรรมดาเอาไว้นะครับแล้วเราไม่ได้ใส่ classic twin เนี่ยเราต้อง insert keyframe ทุกครั้งนะครับ insert keyframe เพื่อจะทำ keyframe ถัดไปได้โอเคหายสงสัยไหมครับสมมติว่าอยากให้มันพับงอแขนเข้ามาอีกนะครับเราก็งอมันเข้ามาอย่างนี้นี่ก็ได้นี่งอเข้ามาแล้วสมมติว่าอยากให้งอเข้าแล้วงอออกได้ด้วยเช่นแบบงอเข้างอออกอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆเราต้องมาแอนิเมตงอออกไหมคำตอบคือไม่จำเป็นนะครับเราก็สามารถดูพิเคชุดคำสั่งตรงเนี้ยออกไปได้เลยแต่คราวนี้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงก็คือมันจะค้างไว้นานไหมหรือเข้าแล้วออกเลยถ้าเข้าแล้วออกเลยคีย์เฟรมก็จะต่อกันแต่ถ้าเข้าแล้วค้างแป๊บนึงนะครับเราก็ต้องมีการทิ้งช่วงคีย์เฟรมเอาไว้เราอาจจะอินเสิร์ตคีย์เฟรมขึ้นมาใหม่นะครับอินเสิร์ตคีย์เฟรมขึ้นมาช่วงระหว่างที่15ถึง25เนี่ยมันไม่มีการแอนิเมชันมันก็จะนิ่งๆนะครับลองกด Enter ดูก็ได้มันจะนิ่งๆอันนี้คือการทำให้วิ่งไปแล้วก็หยุดแป๊บนึงนี่คือการหลักการคีย์เฟรมง่ายๆคือทิ้งเฟรมเปล่าเอาไว้นะครับพอจะอนิเมตกลับให้มันงอแขนกลับอย่างเงี้ยเราแค่ดูพิเคชุดนี้นะครับลากครอบทั้งหมดเลยคลิกซ้ายทีเดียวแล้วลากครอบทั้งหมดนะครับกดอัลติเนทค้างแล้วคลิกซ้ายดึงออกมาวางแทนคีย์เฟรมตรงนั้นถ้าเรา copy อันนี้เข้าใจใช่ไหมครับเรื่องการ copy คีย์เฟรม
ว่าก๊อปปี้มาแล้วตอนนี้มันก็เป็นเหมือนเดิมใช่ไหมมันยังไม่แอนิเมชันถอยหลังกลับวิธีการถอยหลังนะครับแค่ลากครอบแล้วคลิกขวาเลือกรีเวิร์ดเฟรมแค่นี้นะครับมันก็จะเดินหน้าถอยหลังให้อัตโนมัติแต่นะครับแต่การรีเวิร์ดเฟรมของมันนั้นนะครับมันจะรีเวิร์ดเฉพาะตัวจุดเนี่ยถ้าเป็นอย่างชิ้นล่างเนี้ยมันก็จะสับกันแค่ตรงนี้นะครับสับกันแค่ตรงนี้ถูกต้องไหมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาใช่ไหมเวลาสับเนี่ยมันไม่ใช่สับแบบว่ากลับกันทั้งหมดนะครับมันจะสับว่าเฉพาะชุดเนี่ยกลับกันฉะนั้นเนี่ยชุดเนี้ยที่เราก๊อปปี้มาวางจากตรงเนี้ยมันก็เลยแค่กลับกันจากจุดซ้ายเป็นจุดขวาจุดขวาเป็นจุดซ้ายเราจำเป็นที่จะต้องเลื่อนคีย์เฟรมนี้ขยับมาให้สุดมันถึงจะตรงแอนิเมชันกันสงสัยไหมครับเข้าใจไหมเอ่ยงงไหมเขาไม่เข้าใจถามได้นะครับน้องกีตาร์เข้าใจไหมครับหลักการรีเวิร์ดนะครับมีอีกทางหนึ่งถ้าเราไม่อยากที่จะมานั่งเลื่อนช่วงไทม์ไลน์ตรงเนี้ยนะครับไม่อยากมานั่งเลื่อนหรือว่าเอ๊ะถ้าเกิดไทม์ไลน์เราละเอียดมากเลยมีเป็นร้อยเลเยอร์เลยแล้วบางอันก็มีบางอันก็ไม่มีวิธีการแก้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราขอเคลียร์คีย์เฟรมไปก่อนวิธีการแก้ง่ายให้กลับแบบปกติเหมือนกันทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับก็คือการให้ insert key frame นะครับตัวสุดท้ายเช่นอันเนี้ยมีถึงอันที่15อันล่างเราก็ต้อง insert key frame ขึ้นเอาไว้นะครับแล้วใส่คำสั่ง classic tween เอาไว้เพื่อให้มี classic tween เนี่ยเท่ากันทุกอันทุกเลเยอร์แค่เรา revert ปุ๊บนะครับมันก็จะเท่ากันพอดีนี่ปุ๊บเห็นไหมเท่ากันพอดีไม่ต้องมานั่งเลื่อนนะครับโอเคเข้าใจนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเราทำแอนิเมชันไปแล้วปรากฏว่ามันเกินจอของเรานะครับเกินจอของเราวิธีการอยากเลื่อนของมันซึ่งตรงนี้เลื่อนเนี่ยต้องมานั่งแก้คีย์เฟรมทั้งหมดวิธีการง่ายๆนะครับก็คือลากครอบทั้งหมดคลิกขวาเลือก copy frame แล้วก็ new layer ขึ้นมาใหม่สร้างสี่เหลี่ยมหรือวงกลมหรืออะไรก็ได้ขึ้นมา1อันนะครับชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กใหญ่ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ convert to symbol นะครับสร้างเป็น symbol ขึ้นมา1อันตั้งชื่อก็ได้แล้วแต่เราแล้วกดโอเคดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับคลิกขวาที่คีย์เฟรมเปล่าตรงนี้เลยคีย์เฟรมที่1เนี่ยคลิกขวาเลือก place frame นะครับแค่นี้งานแอนิเมชันของเราก็จะมาอยู่ในซิมโบแล้วเราก็สามารถเลื่อนมันได้ตามใจชอบส่วนไอ้พวกส่วนเกินนะครับพวกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ลบทิ้งไปก็ส่วนเกินเราไม่ใช้แล้วไงครับเพราะพวกนี้เราต้องการจะเลื่อนตำแหน่งมันใช่ไหมครับไอตัวที่เราคีย์เฟรมดิบๆเอาไว้เนี่ยเราต้องการเลื่อนตำแหน่งมันแล้วก็เหมือนว่าไอเนี่ยคือมาแทนที่มันแล้วไอพวกเนี้ยเราไม่ใช้แล้วไงครับเพราะว่าเหมือนว่าเราต้องการเลื่อนตำแหน่งมันอะเราเลื่อนไม่ได้ใช่ไหมเป็นคีย์เฟรมอย่างเงี้ยเราเลยก๊อปปี้มันชุดหนึ่งเอาไปใส่ซิมโบลไว้เราจะได้ลบมันทิ้งไปเลยแล้วก็เหลือมันแบบนี้แทนคือเอางานที่เราทำอยู่ทั้งหมดนะครับก๊อปใส่ซิมโบลเลยเช่นสมมติว่าคุณอาจารย์บอกว่าเนี่ยไองานเนี้ยมันต่ำไปอยากเปลี่ยนมุมมองแล้วต้องมานั่งเลื่อนคีย์เฟรมทั้งงานอ่ะมันก็ไม่ใช่เราแค่เอางานทั้งงานไปยัดใส่ซิมโบลหนึ่งซิมโบลแล้วก็จะเลื่อนขยายย่อบี้มันอะไรมันหมุนมันนิดนึงก็ได้เช่นสมมตินะครับวันนี้เอาให้อินเทรนหน่อยสมมติว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับเกิดดูดีเนี่ยเรามีงานแอนิเมชันเราขึ้นมาหนึ่งชิ้นเนี่ยนะครับมีต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวนะครับก็วาดไม่เหมือนหรอกไม่เป็นไรเราแค่เป็นพอเข้าใจว่ามีต้นมะพร้าวหนึ่งต้นนะครับมีลูกมะพร้าวด้วยอ่ะมีก้านคราวเนี้ยเราแอนิเมชันไปตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวลองทำง่ายๆก็ได้สมมติว่าเรามีลูกบอลเด้งๆมาพี่ทำลูกบอลหนึ่งลูกก็ได้สมมตินี่คือแอนิเมชันของเรานะครับลูกบอลเนี่ยกระเด้งมานะครับกระเด้งอ่ะ
กระเด้งง่ายๆนะครับสมมุติกระเด้งอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่ามันเหลือข้างล่างมากเกินไปนะครับหรือพื้นที่ข้างล่างมากเกินแล้วเราต้องมานั่งเลื่อนคีย์เฟรมทุกอันเนี่ยมันคือการเสียเวลานะครับเทคนิคเดียวกันคือเราก็ copy ทั้งหมดเอาไว้นะครับจำได้ใช่ไหมครับ copy ไว้ new layer ขึ้นมาใหม่สร้างวัตถุอะไรก็ได้ขึ้นมาหนึ่งเลือกทั้งหมดของมันนะครับหรือคลิกตรง layer เลยก็ได้ convert to symbol นะครับแต่เมื่อกี้เข้าไปแล้วก็ place ลงไปเลยนะเหมือนกันเลยเป๊ะๆเห็นไหมครับไอ้ข้างนอกเนี่ยไม่จำเป็นแล้วลบทิ้งไปและเนี่ยแล้วก็จัดตำแหน่งได้ตามใจชอบจะบี้มันก็ได้นะครับจะบี้มันจะดูพิเคทมันก็ได้นี่เห็นไหมเรามีทั้งสองอันเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำอะไรวุ่นวายคือการเอางานใส่ซิมโบลเอาไว้นะครับนี่ง่ายมาคือใช้ในกรณีที่เราจะเลื่อนหรือว่าอะไรก็ตามและข้อนี้นะครับข้อดีของแฟลช CS5 นะครับ CS5.5 นะครับข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะ copy งานจากตัวงานชิ้นหนึ่งเนี่ยไปเพสใส่งานชิ้นหนึ่งได้เลยเครื่องนี้มันจะใช้แฟลชตัวไหนวะรู้ว่าแฟลชตัวที่เปิดอยู่แฟลช5หรือว่า CS5.5 นะครับอันนี้เป็นแค่ CS5 ธรรมดาถ้าเป็น CS5.5 นะครับมันจะถามว่าคุณต้องถ้ามีชื่อซิมโบลซ้ำกันเนี่ยแฟลชปกติไม่ได้ถามเพราะว่าคุณต้องการแทนที่ของเก่าหรือว่าไม่ต้องการถ้าคุณไม่ต้องการเนี่ยมันจะเป็นการเอาซิมโบลตัวเดียวกันสมมติว่าเนี่ยชื่อซิมโบลที่ซิมโบล1ใช่ไหมครับแต่ไอแขนเนี่ยชื่อซิมโบล1เหมือนกันถ้าเราเอาตัวเก่าเอาตัวเนี้ยไปเพสใส่งานเก่าเนี่ยมันจะเป็นการว่าเอาแขนท่อนเนี้ยไปใส่ลูกบอลแทนเพราะชื่อเดียวกันแต่ถ้าเราเลือกว่าเดี๋ยวลองใหม่นะครับแต่ถ้าเราเลือกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราดอนรีพีทเนี่ยก็คือไม่เอานะครับเอาซิมโบลตัวเก่ามาใช้แทนตัวใหม่แต่ถ้าเรารีพีทเนี่ยคือเอาซิมโบลชื่อเดียวกันเนี่ยของตัวใหม่ไปใส่ตัวเก่าเช่นสมมติตอนเนี้ยตัวใหม่มันเป็นลูกบอลใช่ไหมถ้าพี่เลือกรีพีทปุ๊บรีเพสปุ๊บเนี่ยมันจะเอาไอ้ต้นลูกบอลเนี่ย001เนี่ยมาใส่แทนที่เห็นป่ะงานก็คือเละเลยเห็นป่ะเละป่ะเละเลยแต่คืออันนี้คือข้อเสียของแฟลชตัวเก่าครับเอาใหม่นะครับเราก๊อปคือตอนนี้ชื่อมันชื่อเดียวกันใช่ไหมมันมีชื่อเดียวกันลองดูเช็คไลบรารีก็ได้มันมีซิมโบล1กับซิมโบล2อันนี้มีซิมโบล1 2 3เลยฉะนั้นไอ้ซิมโบลเนี้ยซิมโบลที่1เนี่ยคือรูปนี้ซิมโบลที่2คือรูปเนี้ยมันจะไปแทนที่ไอ้1กับ2อันนี้มีทางเลือกแค่ว่าคุณต้องการแทนที่อันเก่าหรือไม่ต้องการแทนที่อันเก่าถ้าไม่ต้องการแทนที่เอ็นเก่าไอแขน2อันเนี้ยนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูก็ได้ copy ไปเพสใส่แล้วเลือกแบบดอนปึ๊บงานของคุณก็เหลือแค่นี้แขนท่อนนี้คือซิมโบลที่1แค่นั้นเองเห็นป่ะไม่มีอะไรเลยแต่แฟตตัว 5.5 เนี่ยนะครับพอวางปุ๊บเนี่ยมันจะมีช้อยที่3ขึ้นมาให้เลือกว่าซ้ำกันแล้วคุณจะยัดอันใหม่เนี่ยใส่โฟลเดอร์โอเคไหมถ้าคุณโอเคปุ๊บงานตัวเนี้ยจะมาใส่งานตัวใหม่ได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งก็คือไม่มีการทับกันใดๆทั้งสิ้นถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าใครใช้อยู่นะครับวิธีการแก้โคตรง่ายครับ1เปลี่ยนชื่อทุกอันเช่นสมมติอันนี้พี่เติมบอลเข้าไปอย่างเงี้ยพี่ก็ copy ชื่อนี้ไว้นี่ก็เช่นเดียวกันอย่างนี้แล้ว copy เอาไปวางที่งานนี้มันถึงจะไม่เป็นไรเพราะว่าคนละชื่อแล้วเป็นไงหลักการของซิมโบลง่ายๆซึ่งหลักการเดียวกันนี้นะครับก็จะเอาไปใช้ได้กับทั้งของ After Effect ด้วยเรื่องของ Composition แต่มา After ใช้ง่ายกว่าเยอะนะครับเพราะว่ามีอันหนึ่งคือเครื่องมือว่า Pre-compose นะครับที่จะมาช่วยในการเหมือนรวมให้กลายเป็นซิมโบลตัวเดียวแต่แฟลชไม่มีก็ต้องใช้แมนนวลแบบนี้แหละ